มีซีนหนึ่งซึ่งสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจก็คือการพูดของอาจารย์วันนอนะฮะท่านวัวหมัดนอมัทธานะครับอาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนนะฮะโดยบอกว่าวันนี้ได้มาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้รวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อร่วมประกาศการกระจายอำนาจให้ประชาชนแทนที่จะยึดอำนาจจากประชาชนเหมือน9ปีก่อนอันนี้ผมภูมิใจและดีใจแทนพี่น้องประชาชนว่าเรากำลังจะยึดอำนาจคืนนะฮะส่วนหนึ่งของสปีชสำหรับกระทัดรัฐนะครับของคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทธาหรืออาจารย์วันนอก็กลายเป็นวรรคทองนะครับสะกิดแผลใจเตือนคนทำรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนว่าอำนาจกำลังจะหมดลงและทดแทนด้วยพลังของฝ่ายเสรีนิยมก็ดูเหมือนส่งตรงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.ในขณะนั้นด้วยจะว่าไปแล้วนะครับในงานแถลงบันทึกข้อตกลงร่วมหรือ MOU เนี่ยนำโดยพรรคก้าวไกลซีนที่โดดเด่นที่สุดก็ต้องยกให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากพรรคก้าวไกลแต่ว่ากันว่าซีนที่กินใจแล้วชวนคนย้อนอดีตอันขมขื่นได้มากที่สุดก็คือซีนของอาจารย์วันนอนะครับอาจารย์วันนอนั้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติรอบนี้ยังคงรักษาฐานที่มั่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับกวาดที่นั่งในจังหวัดชายแดนใต้ได้เกินครึ่งเลยสะท้อนว่าการเมืองที่แนบชิดกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนายังคงขายได้ในประเทศไทยตัวแทนกลุ่มคนไทยมุสลิมของประเทศนะครับก็สามารถนำส.ส.เข้าสู่สภาได้ถึง9ที่นั่งแบ่งเป็นแบบแบ่งเขตเนี่ย7ที่นั่งและบัญชีรายชื่อ2ที่นั่งนับเป็นพรรคอันดับ3รองจากพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยในว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลครั้งนี้เลยทีเดียวนะฮะพูดถึงชื่อชั้นของอาจารย์วันนอก็ต้องบอกว่าคอการเมืองทราบกันดีเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เมตตานะครับเนื่องจากอยู่ในแวดวงการเมืองนี้มายาวนานเกือบครึ่งศตวรรษนะฮะเกือบ50ปีเป็นส.ส.มาแล้วเนี่ย9สมัยยังไม่นับรวมครั้งนี้ที่ยังไม่ได้มีการรับรองจากกกต.เคยสังกัดพรรคการเมืองมามากมายตั้งแต่พรรคกิจสังคมพรรคประชาธิปัตย์พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคประชาชาตินะฮะเป็นนักการเมืองมุสลิมแกนนำกลุ่มวาดะนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนักการเมืองมุสลิมที่มีบทบาทอย่างมากของการเมืองในจังหวัดชายแดนใต้อาจารย์วันนอยังรับบทบาทหลักในแง่ของนิติบัญญัติและบริหารมามากมายเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติมาแล้วนะครับอดีตประธานรัฐสภาแล้วเป็นอดีตประธานรัฐสภาคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นชาวไทยมุสลิมด้วยหน้าที่ฝ่ายบริหารก็ยังเคยเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมถึง2สมัยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปครับเขาบอกว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนก็เปลี่ยนไปด้วยส่วนสำคัญที่ทำให้นักการเมืองคนนี้ยังคงอยู่ในเวทีการเมืองอย่างโดดเด่นก็คือการยึดมั่นในหลักการกฎหมายไม่นำพาประเทศไปสู่ความขัดแย้งและกล้าที่จะแสดงจุดยืนแม้ในครั้งนี้ครับจะสังเกตว่ารายละเอียดใน MOU เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุราเสรีกัญชาเสรีหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมแม้จะเป็นข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัยแต่อาจารย์วันนอก็มองว่าไม่อาจอยู่เหนือความเชื่อมั่นแห่งศรัทธาของศาสนาตนไปได้แม้อาจารย์วันนอจะเคยทำหน้าที่ประธานรัฐสภามาแล้วในปี2539นะครับยุคพลเอกชวลิตยงใจยุทธแล้วก็ยุคคุณชวนหลีกภัยแต่ด้วยประสบการณ์และการวางตัวจึงถูกจับตาว่าจะหวนกลับสู่บัลลังก์สภาได้อีกครั้งหรือไม่ท่ามกลางกระแสข่าวการขบเหลี่ยมกันระหว่าง2พรรคแกนนำก็คือพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยที่ยังยื้อแย่งตำแหน่งประมุขฝ่ายนิติบัญญัติหากไม่สามารถหาข้อตกลงอันเป็นที่ยุติได้นะฮะตัวกลางที่อาจจะประสานรอยร้าวแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับทั้ง2ฝ่ายได้อาจจะวนกลับมาที่ชื่อวันนออีกก็เป็นได้นะครับ